ในโลกยุคใหม่กรมสรรพากรได้พัฒนาการทำงานรองรับกับโลกธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงเร็วโดยจัดอบรมสัมมนาผู้บริหารกรมสรรพากรทั่วราชอาณาจักรเตรียมความพร้อมของบุคลากรขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในระบบการจัดเก็บภาษีเพื่อบริการประชาชนและผู้ประกอบการร้านค้าได้รวดเร็วถูกต้องและเกิดความเท่าเทียมในการเสียภาษีในช่วง1ปีมานี้หลังจากที่กรมสรรพากรได้เริ่มปรับปรุงเทคโนโลยีตามยุทธศาสตร์ D2 Drive ครั้งใหญ่ทำให้ระบบวิเคราะห์ข้อมูลของผู้เสียภาษีมีความครบถ้วนช่วยปรับปรุงการให้บริการได้ตรงใจออกนโยบายภาษีได้ตรงกลุ่มและจัดเก็บภาษีได้ตามเป้าหมายผลที่เห็นได้ชัดเจนคือในปีงบประมาณ2562ที่เพิ่งสิ้นสุดไปในเดือนกันยายนนั้นสามารถจัดเก็บภาษีได้เกินเป้าหมายเป็นครั้งแรกในรอบ7ปีรวมเกือบ 10,000 ล้านบาทเพราะเทคโนโลยีสามารถขยายฐานการจัดเก็บภาษีบุคคลธรรมดาได้เพิ่มขึ้นกว่า1ล้านคนหัวใจสำคัญของปีนี้ที่จะยกระดับการทำงานกรมสรรพากรครั้งใหญ่โดยเอาระบบอาจารย์มาใช้ระบบอาจารย์คือระบบที่มาสร้างนวัตกรรมตอบโจทย์ผู้เสียภาษีทำยังไงให้มันรวดเร็วคล่องตัวเรื่องอาจารย์มี4เรื่องใหญ่ๆเรื่องที่1คือยึดเอาผู้เสียภาษีเป็นศูนย์กลางต้องตอบโจทย์การบริการเขาไม่ใช่ศูนย์กลางไปตามบี้เขาให้ตายนะศูนย์กลางคือบริการเขา2คือพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง3คือการทำงานที่เน้นผลลัพธ์4คือการทำงานเป็นทีมเพื่อตอบโจทย์เช่นเมื่อไหร่สถานการณ์เศรษฐกิจเปลี่ยนเราต้องปรับเปลี่ยนยังไงยุทธศาสตร์ของเราเพื่อเก็บรายได้ให้ตรงเป้าข้อมูลที่จะเอามาใช้มาเชื่อมโยงยังไงนะครับรายละเอียดก็อยู่ในเพราะฉะนั้นระบบอาจารย์เนี่ยมันจะช่วยทำงานให้เร็วขึ้นตอบโจทย์แก้ปัญหาได้เร็วขึ้นแล้วก็อันนี้เนี่ยยุทธศาสตร์ D2 Drive ยังคงอยู่เป็นยุทธศาสตร์ที่จะขับเคลื่อนยกระดับกรมสรรพากรนะครับรายได้จากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาถือเป็นฐานรายได้ของกรมสรรพากรที่มีความมั่นคงเพราะประชาชนที่ทำงานในบริษัททุกคนต้องจ่ายแต่ภาษีเงินได้นิติบุคคลนั้นจะขึ้นลงตามภาวะเศรษฐกิจในปีงบประมาณ2563นี้จึงเป็นปีที่ท้าทายเพราะตั้งเป้าหมายการจัดเก็บภาษีไว้สูงถึง2ล้าน1แสนล้านบาทในขณะที่มีแรงกดดันเรื่องของภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวแนวโน้มการปิดกิจการและการเลิกจ้างงานณัฐวุฒิใจอุ่นถ่ายภาพอริยาอยู่ยาวรายงาน